สบายดีสบายดีพี่น้องสบายดีสุขสุขคนสุมองสุบอนสบายดีตอนสวยๆพี่น้องมาจะใช่ปะใกล้อยู่วะสบายดีเอ๊ะเต็มกระตาไปเอาใช่นี่อยู่นะโอ้ยพี่น้องไปพูดสบายจะลายเป็นอยู่วะพี่น้องเต็มกระตาเลยเธอสงสัยชิมิแกงซุ่มอีกแล้วมั้งนี่แกงซุ่มมันนี่ต้องใส่ตวงกันไปเลยเออใส่ตวงบ่เลยคลิปเด็กกับสิผ้าพี่ผ้าน้องลุงไปหาใส่ตวงกันพี่น้องมั้งนี่คือสีคึมๆอยู่คิดย่านฝนมาเต็มมือขึ้นอยู่เลยคิดย่านฝนมาเต็มมือขึ้นว่ะโอ้ยตายตายฝ่าหอยลุงเบิดแท้ๆว่ะไปใส่ตวงไว้ซะก่อนพี่น้องเอ้ยยามฝนมากะสิพ่อได้ยามพ่อได้ยามพ่อได้พาพี่พาน้องไปเอาปลาอยู่แถวตรงเนาะจักสิมีหรือบ่อะไรพี่น้องเอ้ยปีนี้จักสิมีหรือบ่อน้ำก็แห้งหมดแล้วแถวไห้หน้านี่โอ้ยมืดมืดพี่น้องเอ้ยกล้องก็ได้ปีนี้น้ำแห้งหมดแล้วแถวไห้หน้าอาศัยแต่ปลาฝายปลาน้องนี่แหละลงเนาะนี่ผ้าพี่น้องแล้วก็ตรงตัวเก่าไปแล้วนี่แหละกะเสียมโจ๊กกะบ่ยากไปได้ดอกพี่น้องเอ้ยแต่ว่าว่าไว้หลายมื้อเลยแหละคิดไว้นะว่าจักมามื้อนั้นมื้อนี้กะบ่ได้มาบ่พอสิได้มามื้อนี้มาแต่เช้าๆมาเลี้ยงงัวเลี้ยงงัวแล้วแล้วก็ลูกไปหาใส่ตรงก่อนว่าฝนมาพอได้ยามเขาก็โอ้พี่น้องเว้ยจังไรปีนี้จะได้กินหรือบ่ที่อยากเป็นไผอยู่ก็เห็น FC เพิ่นคอมเมนต์ก็มาอยู่เนาะว่าน้องตัวเก่าไปทางได้เบาดาว่าซั่นน้องตัวมีค้อนหลายๆนะตัวปลาดุกหลายๆนะว่าซั่นอันเก่านี่แล้วพี่น้องนี่เนาะน้องอันเก่าอันเดียวนี่แล้วแต่ว่าไอ้เฮาขุดใหม่พี่น้องเอ้ยเอ้ยใจดีเพิ่นฝากงบมาให้ก็เลยจกใหม่เป็นน้องใหม่แต่ว่าที่จริงก็อันเก่าแล้วแต่ว่าเฮาจกลงให้มันเลิกสิซื้อเนาะ FC เพิ่นก็งงๆอยู่เอ้าตะกี้คือบ่แม่นน้องอันนี้หยังวะคลิปไอ้เฮาอันเอาปลาขอนมาปล่อยวันเดียวพี่น้องเนาะเพิ่นก็สิอยากงงๆอยู่เอ้าคือบ่ว่าหันคือบ่แม่นน้องอันนี้ว่าอันเก่าแล้วพี่น้องเอ้ยแต่ว่าขุดใหม่เนาะปะพี่น้องพุ่นละใส่อยู่ใต้อันใส่ท่อพุ่นละมาหอดเป็นแล้วพี่น้องมาหอดบอลเฮาสิเฮ็ดแล้วปีแล้วก็เฮ็ดบอลนี่แหละแต่ว่าปีที่แล้วนี่เป็นทางธรรมดาเนาะเฮาบ่ได้ใส่ท่อปีนี้เฮาใส่ท่อก็เลยสิเฮ็ดอยู่ใต้ท่อเลยพี่น้องเนี่ยเด้ไม้เฮาก็เตรียมมาแล้วพี่น้องเนี่ยไม้เฮาสิเสียบมันน่ะเด้เสียบบอลแยงเฮาน่ะเสียบจึ๊กๆๆๆลงดินไว้นะเนาะเดี๋ยวเฮาสิลงไปขุดดินซะก่อนเด้อพี่น้องเด้อเด้ขุดดินลงซะก่อนจักหน่อยจังอันเอาเสียบอันนี้ตรงใส่อ้าวลงไปแปลงซะก่อนพี่น้องไหลลงยาวๆแท้ฮัลโหลมีใครอยู่ข้างในไหมปีที่แล้วก็จะเป็นทางธรรมดาพี่น้องไงเนาะปีที่แล้วขั้นกับขั้นน้อยๆแต่ว่าปีนี้ก็ได้คุดใหม่ก็อื่นก็ขอบคุณเอื้อยหลายๆเด้อเอื้อยใจดีเนาะคนยกน้องแหวเนาะมูลค่าก็เกือบ 20,000 บาทแล้วแต่ก็ซื้อท่อให้อีกซื้อท่อในกา6ท่อละ600 66 36 36นู่นนี่นั่นตกอยู่เกือบ 5,000 อีกท่อนี่เดี๋ยวขุดซะก่อนบ่ไหลใหญ่ห่างพี่น้องเลยแค่เอาสิซักเอาอันแยงมาซักโลดผัด
ย้ำนำพัดมากยันอันยันเห็ดไห่แยงเขาเลิกนะก็เลยขุดซะก่อนจังหน่อยขุดให้เป็นพนักแต่กะเวลาน้ำตูนมากอะไห่แยงเขาอยู่พื้นเลยนะไห่น้ำหลาดไปเลยพ่อกับขนาดใหญ่60เซนดูนี่ได้บ่นี เอาขุดแล้วเลยพี่น้องวะเนี่ยลงไปเสียบปะโต่งมาแล้วเว้ยกายกายโอ้เสือมันตาแม่ที่งามแต่เนาะแบบเนิ่นๆกับบ่ออกได้พี่น้องเพราะว่ามันสิมีลิ้นอยู่เนาะลิ้นอัดไว้อยู่ทั้งเข้าไปข้างในแล้วออกบ่ได้แบบยิบลิ้นใส่อยู่เข้าไปคือว่าเบิดซิดออกออกบ่ได้เลยแหละจังได้พี่น้องกินเล็กซี่มันน้ำร้ายป่าสิโบแหกตรงเขาออกบ่นี่หือเอออ้าวลืมเอาผ่าลงมาพี่น้องเว้ยผ่าต่อป๊อก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 มาเด้อไม่เสียบใช่ปะก็ได้ยามพี่น้องเลยยามฟ้าปูท่านบุเฮ็ดกับตักสิจังใดบุมีแนวยามเอามาลุเด้อบาทผลก็ได้แต่ไปมาลมว้อยว้อยเพียงเลยคือฝนสิมากกับบ่มาจ้าเถื่อฝนก็ได้ให้แน่แต่ดำหน้าแล้วฝนบ่มากก็ได้เอาดำแล้วแค่นี้เป็นยังไงกันมันแบบเข่าบ่ตายเด็กคันแม่มายังอยู่ตะก้าโอ้ยเข่ากล้าหิ้งเมื่อแล้วฝันเขาดำแล้วเลยแค่นี้รวยลายไปเบิดแล้วขลุดไม่ก็ได้
สั่นเลยเนาะกับบริเนี่ยพี่น้องเลยข้าวเดียวเนาะแต่ว่าข้าวเสื้อกับหันไปนี้หลังจากเลี้ยงงูแล้วเลยบุคอยมีเวลาลงมาเห็ดมาเห็ดกับบริเนี่ยเนาะแต่เดียวก็แล้วโอ้พอดีเลยไหมข้าวก็ได้เลี้ยงสองสามอันพูดมาอยู่เฮาบ่แล้วนี่ฮะสิหาเอาใหม่มาซักพี่น้องว่าจืดครับบ่พี่น้องคืออยู่บ่นี่คือสิได้กินอยู่บ่อยากตำพูดนะพี่น้องเนาะนี่เดี๋ยวสิเอาเสือกสีครึ้งๆกันด้วยเย็นปลาติ่นออกเวลาน้ำลายคึ้งกินแห้งก็บ่ได้อีกเพราะว่าทางนี้สิเคินอีกตัดใหม่ก่อนพี่น้องเอ้ยหาตัดใหม่ซะก่อนตัดภาพมาอีกที่พี่น้องสำเร็จไปเทียมห้อยได้เนาะตอนเอาเห็ดอ่ะนะห้องบ่ได้เบิ่งพี่น้องเอ้ยกว่าบางเทื่อก็มันสีมุ้ยผู้คุ้มกล้องเฮาเฮากะเห็ดมันเคลื่อนมันก็ซ่านะพี่น้องมันสีบ่ทันการกับพี่น้องผู้เบิ่งเขาก็เลยตัดไม้มาเขาก็มาเสียบพี่น้องก็ผูกเสือกไว้แล้วก็แปลงตัวนั้นบ่ให้มันตึงแห้งเนาะเวลาป่าเวลาน้ำลายมาเขายันป่ากระโดดออกนี่พี่น้องลูกมากติ่มอ่ะเนี่ยอยู่นี่เราเล่นนี่เดี๋ยวบนป่าอยู่ฝนตกมาเลยบัดนี้ยันตะโบตุกเนาะเดี๋ยวสิลงมาแต่ทอพุ่นละพุ่นฝนตกก็มาหยามได้เลยพี่น้องเอ้ยเลี้ยวเบิ่งอาจสิเป็นโอ้คือบ่ดีพี่น้องใช่ป่ะคือบ่ดีมันสิเป็นตาถือให้อยู่บ่พี่น้องใช่ป่ะเอ้าคือบ่คือก็บัดฝนตกเนาะพี่น้องจะมาเบิ่งน้ำกันว่าสิเป็นยังไงสิมันหรือบ่มันกะบัดฝนตกพุ่นละตอนนี้ก็ฟ้ามืดฟ้ามัวมาแล้วเนี่ยเอ้าสลองตอนบ่ายนี่เลยติยาวมาโลดเบิ่งมาเบิ่งอันนี้ก่อนอันนี้เฮาก็ขังไว้พี่น้องยันปลาปล่อยแล้วออกยันปลาตัวเฮาเอามาปล่อยนั่นแหละเดี๋ยวมันติ่นออกเนาะแต่ว่าก็บ่สูงบ่ได้ดอกพี่น้องเอ้ยมานํามาสุดก่อนน่ะก็ฮอดบ่ท่วมซ้ําหน่อยเดียวนึงก็พอดีเอามาใส่ตรงละบาดนี้เอ้าในไรก็บ่ย่านมาโลดตัวใดลงมาเฮาก็ปล่อยขึ้นตัวใดตายก็เอาไปกินตัวละตัวเนาะพี่น้องเนาะจักใหญ่น้อยบ่ได้ละปลาก็ได้ยังบ่ได้เห็นหน้าจ้าเพื่อพัดแต่ปล่อยแล้วก็ปล่อยสุดหลังก็ยังน้อยอยู่สุดหลังปล่อยสุดก่อนต่อแม่ปล่อยก็สิหาทงก็ยังบ่ทันได้มาตึกมาอันชิดเบิ่งจักเทื่อดอกพี่น้องเอ้ยจักใหญ่ปานใดแล้วแหละโหเดี๋ยวบ่อนอยู่นะสุดก่อนคือสิใหญ่เติบแล้วล่ะเอ้ามาเลยฝนเอ้ยบัดนี้มาโลดแห้งก็ได้บ่ติย่านแต่บ่แห้งป้าพี่พี่น้องมายามตรงนี่ปากกาเฮาว่าสิไปอันหยิบซะอีกดูว่าสิใส่ฝายตัวเทิงพี่น้องฟังปูทางเขาอันขอกงัวเฮาแหละว่าสิใส่เพิ่มอยู่จักหลังแต่ว่าแถวให้หน้าบ่มีแล้วป่านะน้ำแห้งหมดแล้วอาศัยแต่ป่าฝายนี่แหละ3ฝายอันมากก็ลงมาห่มอยู่นี่แหละอันบ่มาก็แล้วเนาะพี่น้องเนาะเอ้าขอบบุญขอบคุณหลายๆพี่น้องเบิดสุขสุคนสุมงสุบอนที่ติดตามที่เขามาเบิ่งที่เขามาชมก็อย่าลืมฝากให้เด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้เด้อพี่น้องเพื่อสิบ่ได้พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องพ่อน้องมินี่เนาะพอกันคลิปหน้าพี่น้องสบายดี